ุมพิษรายพ่อไม้ป้ายดำบทที่สิบตอนที่19รับบทพ่อแม่ลูกในเวลาต่อมาทั้งสองคนไปรับฟรานฟรานเริงร่าเข้ามาพร้อมกับเอ่ยปากฟรานมีเรื่องจะเล่าเยอะแยะเลยครับลูกกินอะไรหรือยังฟาอินถามอย่างเป็นห่วง กินมาแล้วครับถ้าอย่างนั้นเรากลับห้องดีไหมครับฟรานจะเล่าเรื่องวันนี้ให้ฟังเด็กชายจับมือพ่อข้างหนึ่งอีกข้างจับมือของรัพิชาฟรานได้ปีนหน้าผาจำลองด้วยครับสนุกไหมรัพิชาถามและพลิกมือของฟรานขึ้นมาดู ดูสิมือมีทั้งขาวและแดงสีขาวคือแป้งครับส่วนสีแดงคือเจ็บมือเจ็บหรอเพราะฟรานต้องใช้มือในการยึดตัวเองขึ้นตอนปีนเจ็บมากไหมไม่เจ็บครับแต่มีอยู่สองั้ง ที่ฟานร่วงแต่โชคดีที่มีเชือกสลิงั้างเอาไว้ตอนนั้นตกใจมากเลยครับแต่ก็สนุกดีแต่ต่อไปต้องระวังหน่อยนะฟานระพิชาดูเป็นห่วงเป็นใยฟรานมากๆครับฟรานสัญญาเด็กน้อยรับคำแต่โดยดีแล้วฟรานก็เล่าเรื่องที่เกิดในศูนย์ และกิจกรรมที่ตัวเองทําอย่างเื่อยแจ้วพรุ่งนี้ฟรานจะไปกี่โมงครับก็หลังกินข้าวเช้าครับฟาอินหันมาสบตากับระพิชากลุ่มกลิ่มเต็มไปด้วยเลสไนแต่ว่าระพิชาก็รู้ทันว่าเขาคิดอะไรอยู่คนบ้าระพิชาทําได้เพียงต่อว่าเขาอยู่ในใจ ฟ้าอินยังกัดริมฝีปากทำท่าทางเซ็กซี่ให้เธออีกด้วยกระพิชาเมื่อถูกเขาเตาะแบบนี้เธอก็หายใจไม่ทั่วท้องพินหน้ามองไปทางอื่นขอร้องหล่ะได้โปรดอย่ามองฉันแบบนี้นะระพิชาไม่รู้จะอ้อนวอนใครดีแต่ก็ขอให้ใครก็ได้ยุติเขาทีหลังจากวันนั้น ฟาอินก็คอยรังแกเธอโดยตลอดทุกโอกาสที่มีระพิชาเองเธอก็เต็มใจเขาสอนเรื่องบนเตียงให้กับหญิงสาวและชมว่าเธอเก่งที่เรียนรู้ไวมาชมกันเรื่องแบบนี้อะนะทอฟี่คะมานี่ก่อนเร็วฟาอินที่นั่งอยู่บนเตียงเขาทุบลงบนที่นอนใกล้ตัว รัพพิชาพยายามอยู่ห่างเขาให้มากที่สุดถ้าอยู่ใกล้ฟาอินเมื่อไหร่ไม่ถูกเขาจับกินก็ถูกเขาจับจูบไม่ค่ะฉันกำลังพับผ้าให้ฟรานกับคุณอยู่มันเรียบร้อยดีแล้วนี่เธอจะทำทำไมเพราะผแหนกสกรีดท,ทำมาอย่างดีแล้วระพิชาหาเรื่องที่จะอยู่ห่างๆกับเขามากกว่าอ๋อ หรือว่าเธออยากให้ฉันไปอุ้มเธอขึ้นมาฮะฉันไม่ใช่นางบำเรอน,นะคะคุณทำเหมือนฉันเป็นตุ๊กตาฉันนะ่ะฉํำไปหมดทั้งตัวแล้วตรงไหนที่เห็นๆนนะ่ะไม่ฉํำเลยแล้วตัวเขาก็ถึงเธอฝ่าอินทั้งกอดทั้งรัดและระดมจูบระดมหอมไปทั่วใบหน้าและลำคอ ฝ่ามือใหญ่ของเขาก็รูปคลำไปทั้งตัวคุณฟาอินคุณไม่ฟังฉันจริงฟาอินรื้อชุดนอนของเธอจนรับพิชาเปลยตัวเปล่าเสียวินาทีฟาอินก็ทำให้เธออยู่ในชุดวันเกิดเรามีเวลาอยู่ด้วยกันแค่ตอนนี้นะประเดี๋ยวเราก็ต้องไปรับฟาแล้ว คุณจะกินจุกินบ่อยกินทุกวันไม่ได้นะคะได้สิทำไมจะไม่ได้อะน้ำจะหมดตัวแล้วนะน้ำใครน้ำเธอหรือว่าน้ำของฉันไม่ต้องเป็นห่วงฉันดบทุกเช้าเขาหมายถึงไข่ไก่ที่เขากินตอนเช้าครั้งละสี่ฟองฟาอินใช้ป,ปากงับ และดูดยอดซวงอกของเธอราวกับเด็กน้อยที่หื่นกระหายน้ำนมของแม่ระพิชาถึงกับตัวสันเธอทำไมต้องหวามวันไปกับการกระทำแบบนี้หญิงสาวตัวอ่อนระทดระทวยทอฟฟี่เราต้องรีบทำคุณไม่เบื่อหรือไงไม่เบื่อครับแต่ฉันเบื่อค่ะ หลังคำว่าเบื่อกลับเป็นเสียงครวญครางหวานรันจวนและปิดตัวไปมาไปที่เตียงดีกว่าจะดูหน้าของคนเบื่อหน่อยอพ่อ,พอ,เ,อเลิกแกล้งสิทีแกล้งที่ไหนใครๆก็ทำกันมีความสุขดีออกคุณนะสิมีความสุข เขาตะกองกอดหญิงสาวที่ยังสั่นไม่หายเธอเสร็จไปพร้อมๆกับเขาอีกครั้งฟาอินรั้งใบหน้าของเธอให้หันมาแล้วส่งริมฝีปากร้อนลงไปจูบปากของเธอและพิชาพ่ายแพ้กับจุมพิตร้ายๆของเขาและการกระทำแบบนี้จริงๆฟ้าอินยังจุมพิษไปที่หน้าผากมนและยังระดมหอมแก้มเธออีกด้วย ระพิชาได้แต่พ่นลมหายใจและโกลยลมเข้าไปในปอดเธออ่อนแรงทิ้งตัวที่ระทศระทัวอยู่ในอ้อมกอดของฟาอินหญิงสาวหลับตาลงอย่างอ่อนเพลียพอแล้วนะคะไม่ไหวแล้วแบบนี้ยังจะบอกว่าเบื่อไหมตอบมาสิไม่ค่ะไม่เบื่อแต่ว่าพอก่อนนะคะ พรุ่งนี้ค่ะเธอรับปากเขาฟ้าอินคลี่ยิ้มให้เธอที่อยู่ในวงแขนหัวใจหนุ่มพองคับอกนี่หรือเปล่าคือสิ่งที่เขาต้องการแต่เขาเลือกที่จะทิ้งและไม่ค้นหาแต่ถ้าเจอแล้วล่ะฟ้าอินจะทำอย่างไรเป็นอะไร ฟาอินใช้มือเขี่ยปลอยผมของเธอเหนื่อยค่ะขอ,อนอนหลับแป๊บหนึ่งได้ไหมคะได้สิเขาเพียงแต่มอบอ้อมกอดอบอุ่นให้กับเธอเท่านั้นระพิชารู้สึกแบบเดียวกับฟาอินเธอเพียงต้องการคนที่แข็งแรงและพร้อมที่จะปกป้องในตอนนี้เธออาจจะไม่ได้เป็นตัวจริงของเขา เป็นแค่นางบำเรอบนเตียงแต่ถ้าพอใจตอนนี้ก็ขอแค่อยู่แบบนี้ไปก่อนขอแค่ให้ฉันนอนตรงนี้ไปสักพักนะคะตอนที่ยี่สิบจะสุกอยู่แล้วเชียวจนใกล้ถึงวันสุดท้ายที่ได้อยู่บนเรือด้วยกัน คำนั้นฟาอินได้จองห้องอาหารหรูบนเรือเอาไว้เขาตั้งใจพาทั้งสองคนไปดินเนอร์รบพิชาติดตุ้มหูเป็นลำดับสุดท้ายเธอเพิ่งได้รับจากฟาอินมาในวันนี้เขาบอกเธอว่าวันนั้นเขาลืมซื้อตุ้มหูให้เธอไปเมื่อราพิชาเปิดประตูห้องน้ำออกมาสองหนุ่มพ่อลูกต่างมองหญิงสาวด้วยความตกตะลึงเธอในชุดสีครีมขาว เปิดเผยไหลโชว์ให้เห็นผิวสีน้ำพึ้งที่มีความชุ่มฉ่ำมันวาวตั้งแต่ไหนมาแล้วแม้จะถูกมองว่าดำและโดนเพื่อนบุลลี่สิ่งเดียวที่จะทำให้ได้ไม่ใช่ทำให้ผิวขาวขึ้นแต่ให้ดูเป็นสาวที่มีสุขภาพผิวดีเธอจึงทาออยทุกครั้งหลังอาบน้ำเสร็จเพราะผิวจะได้ไม่แห้งยิ่งประเทศไทยอากาศร้อนถ้าหากทาโลชั่นก่อนออกจากบ้าน มีหวังผิวมันเยิ้มดูเนอะหนะชุดที่ระพิชาใส่ก็เผยโชว์หน้าอกอวบอิ่มเนินอกสล่างแต่ไม่ลนมากรับกับสร้อยคอเพชรที่ฝ่าอินซื้อให้เธอยังใส่สร้อยข้อมืออีกเครื่องประดับที่ช่างหน้าประทับใจของขวัญของเขาที่ซื้อให้ไม่รู้จะให้ด้วยอะไรหรือแม้จะเป็นความิเนหาชั่วคราว แต่ก็ทำให้หัวใจของราพิชาชื่นช้ำอิ่มเอมราพิชายังจับหมุนแหวนที่ฟาอินบรรจงใส่บนนิ้วนางข้างซ้ายอีกด้วยหากเป็นเมื่อก่อนที่ยังเป็นสาวฝันเฟื่องเธอคงจะกรีดบ้านแทบแตกแต่ตอนนี้เธอเป็นแค่นางบนเตียงชั่วคราวที่สถานะไม่ชัดเจนสายตาของทั้งฟราและฟาอินที่จ้องอยู่ ทำให้เธอรู้สึกขัดเคิลระพิชาไม่ชินเพราะเธอไม่ได้แต่งตัวแบบนี้บ่อยๆและจัดเต็มแบบรูหรายอย่างนี้นี่ก็เป็นครั้งแรกหญิงสาวสบตากับสองพ่อลูกอย่างเคอะเขินฟาอินมองเธออย่างไม่วางตาและยิ้มในท่าทีฟรานเดินตรงไปหาหน้าสาวเด็กชายคว้าจับมือของเธอหน้าทัฟฟี่ สวยมากเลยครับปากหวานจริงๆนะเราเนี่ยเธอหยิกไปที่ปลายคางของฟรานดูหน้าของคุณพ่อสิครับ,ค,ค,รบคุณพ่อมองน้าทอฟฟี่ตาค้างไม่กะพริบแล้วเธอยิ่งรู้สึกสะเทือนอายเข้าไปใหญ่หน้าใสๆแดงระเรื่อร้อนลามขึ้นไปถึงใบหูกระพิชาสุดตัวนั่งลงไป เธอจับลงที่หัวไหล่ทั้งสองข้างของฟรานฟรานของน้าก็หล่อมากเลยนะครับดูดีที่สุดจริงๆหล่อครับจ้าแต่ว่าหูกระต่ายเบี้ยวนิดนึงนะนาช่วยจัดให้ขอบคุณมากครับไปกันได้หรือยังเสียงของฟาอิน ไปสิครับคุณพ่อผมหิวมากช่วงนี้เราจะเดินอาหารนะฟรานคนเป็นพ่อแซวอยู่บนเรือจะครบสองอาทิตย์เด็กน้อยหน้าตาอุมอ้วนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็เพราะผมมีความสุขยังไงล่ะผมมีทั้งพ่อแล้วผมก็มีนาทัฟฟี่ฟรานจับมือนาข้างหนึ่งจับมือพ่อข้างหนึ่ง ทั้งสามคนตรงไปที่ร้านอาหารโก้หรูที่ฟาอินเป็นคนจองเอาไว้เมื่อไปถึงทุกคนในร้านมองมาที่ทั้งสามคนเป็นตาเดียวฟรานก็หน้าตากระเดียดมาเหมือนรพิชาเสียด้วยเมื่อเข้าไปนั่งอาหารและเครื่องดื่มก็ถูกเสิร์ฟทันทีเซอร์ไพรส์พ่อจองเอาไว้แล้วและพ่อสั่งอาหารเอาไว้ให้กับทุกคนด้วย จะได้กินทันทีไงออเดิฟเริ่มเสิร์ฟแล้วตามด้วยซุปหลังจากนั้นก็ตามด้วยอาหารเมนคอส์สและของขวัญทุกคนกินกันไปอย่างอร่อยฟรานหันไปยกนิ้วให้กับพ่อ้านนี้อร่อยที่สุดเลยครับเด็กชายยังคงเคี้ยวหมับๆจนหมดปากแล้วก็ฉีกยิ้มจนตายเป็นสระอี คุณพ่อครับถ้ามีโอกาสเรามาเที่ยวแบบนี้กันอีกนะครับอยู่พรุ่งนี้อีกวันแล้วจะมีเรือสปีดโบทมารับพวกเขากลับเข้าฝั่งที่จริงเรือลำนี้จะมีกำหนดอยู่ทั้งหมด24วันแต่ทว่าฟาอินต้องกลับไปทำงานพอสัญญาครับว่าถ้ามีโอกาสเราจะมาเที่ยวกันอีกแต่อาจจะเป็นทริปไปที่อื่น ไปหาคุณยายที่ประเทศไทยได้ไหมครับฟรานเสนอขอพ่อเก็บไปคิดและหาเวลาว่างก่อนนะตกลงฟรานเพิ่งเห็นแหวนบนนิ้วของนาทอฟฟี่อู้หูแหวนสวยจังครับคุณพ่อซื้อให้หนาทอฟฟี่ล่ะครับรับพิชาชักมือกลับลงไปใต้โต๊ะ คุณพ่อซื้อให้นายเป็นเครื่องประดับเฉยๆน่าแต่ทำไมต้องใส่แหวนเอาไว้บนนิ้วนางข้างซ้ายครับคุณครูของฟรานเธอก็ใส่แบบนี้เหมือนกันแต่คุณครูเธอบอกว่าคนรักของเธอใส่ให้เพราะว่ามั่นการเอาไว้แล้วจะแต่งงานกันสิ้นปีนี้ฟรานเล่าได้เป็นฉากๆฟาอินยิ้มละไม สงสายตามองระพิชาอย่างหวานเชื่อมนี่คือคำขอแต่งงานของเขาอย่างนั้นเหรอระพิชากำลังคิดหาคำตอบฟรานครับแล้วถ้าพ่อจะขอนาทอฟฟี่แต่งงานฟรานจะว่ายังไงอ่ะจูจูฟาอินก็พูดขึ้นมาอย่างนี้เล่นเอาหัวใจของรบพิชาเต้นโครมครามไม่หยุดคุณฟาอินพูดอะไรอย่างนั้นคะ ฟรานตาโตฟรานก็ต้องดีใจสิครับธนาท็อฟฟี่แต่งงานกับคุณพ่อนะนี่เรื่องจริงๆหรือว่าคุณพ่อพูดเล่นสีหน้าของฟรานเริ่มจริงจังเพราะคนที่ฟรานอยากให้คุณพ่อแต่งงานด้วยที่สุดก็คือนาทอ็อฟฟี่พวกเราจะได้อยู่ด้วยกันแบบนี้และต่อไปฟรานจะมีน้องที่น่ารักขอน้องชายสองคน แล้วก็น้องผู้หญิงอีกสองคนคำพูดที่จริงใจลั่นออกมาจากปากของฟรานระพิชาสันหน้าเบาๆส่งสายตาปรามให้ฝ่าอินห้ามฝันของลูกชายฝ่าอินยังไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นอะไรให้กับระพิชาเลยปัญหาของเธอไม่ใช่การเสียตัวและตกเป็นของเขาแต่เป็นปราการแม่กับป้าต่างหาก รวมถึงพี่คริสตัลพี่สาวจะว่ายอย่างไรถ้าเธอแต่งงานกับสามีเก่าของเธอและพี่ชารีบยกแก้วน้ำขึ้นมาดื่มขอตัวเข้าห้องน้ำสักครู่นะคะเป็นวิธีการเดียวที่จะต้องไม่ตอบคำถามของฟรานะพี่ชารีบจำอ้าวไปทางห้องน้ำซึ่งอยู่ด้านนอกของห้องอาหารที่หน้าห้องน้ำ เธอเกือบชนเข้ากับผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังโทรศัพท์คุยกับใครสักคนด้วยอารมณ์เสียเสียร่างของเธอคนนั้นเซและพิชาก็เซดีว่ามีฝาผนังที่รับร่างของทั้งคู่เอาไว้แต่พอเห็นหน้ากันจัดจะพี่ทอฟฟี่แม้จะไม่ได้เจอกันมานานหลายปีทว่าหน้าตาที่คล้ายกัน เหมือนเจ้าตัวมองหน้าตนเองในกระจกทําให้ทั้งสองอ้าปากค้างระพิชาใจเสียเธอนึกไปถึงฟรานกับฟาอินทอฟฟี่แกมาได้ยังไงแกมากับใครคริสตัลออกอาการดีใจมากแลพี่ล่ะคะมากับสามีและลูกหรอเปล่าช่วงนี้พี่อยงห่างกันกับคามา เขาไม่ให้พี่เข้าใกล้ลูกเรื่องที่รับพิชาได้รู้ทำให้เธอตกใจชีวิตครอบครัวมันก็แบบนี้แหละมีแต่ปัญหาทำให้วุ่นวายแล้วก็ปวดหัวซึ่งคริสตัลไม่เคยโทษตัวเองเลยว่าปัญหาที่ว่านั้นเกิดขึ้นเพราะตัวเองหรือเปล่ารับพิชามองหน้าพี่สาวอย่างสังเวชใจ ว่าแต่แกมากับใครการใช้จ่ายที่บนเรือสำราญอันดับต้นๆของโลกใช้เงินมากทีเดียวลำพังแค่ค่าเงินและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันคริสตัลก็เชื่อว่าระพิชาไม่สามารถพาตัวเองมาที่นี่ได้โดยลําพังคริสตัลดูเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่ระพิชาใส่ของแท้เสียด้วยแสงเพชรที่ส่องประกายจนจับตา คริสตัลเผยยิ้มเมื่อก่อนแม่มักจะเล่าว่านะ้ากหนกขวัญของเงินอีกแล้วหรือว่าได้ผัวรวยรพิชาจะบอกได้หรือว่ามากับฟาอินแล้วก็ฟรานลูกที่แม่ไม่สนใจพี่คริสตัลได้โทรหรือว่าคุยกับป้าแก้วบ้างไหมคะคริสตัลยักไหลอย่างไม่ยี่ระเธอทำราวกับไม่มีแม่พอ่อหรือน้องๆอ,อ,อีกแล้ว โทรไปก็ถูกด่าและตตำหนิพี่ก็เลยไม่ได้โทรว่าแต่แกยังไม่บอกพี่เลยนะว่ามาที่นี่กับใครคริสตัลเสียงเรียกจากหนุ่มหล่อกล้ามใหญ่ผิวสีดำลักษณะของเขาคล้ายๆกับนักบาสเกตบอลชาวอเมริกันที่ตัวโตกล้ามใหญ่พอเดินเข้ามายิงใกล้ๆกับพี่สาวของเธอ คริสตัลก็เหลือตัวนิดเดียวชายผู้นั้นจ้องระพิชาตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าก่อนจะมาหยุดที่ใบหน้าที่คล้ายกันกับคริสตัลอย่างกับแกะออกมาจากพิมพ์เดียวกันไฮดาร์ลิงคุณเป็นน้องสาวของคริสตัลเหรอสวัสดีค่ะระพิชายกมือไหว ใบหน้าจากดีใจของคริสตัลที่ได้เจอกับรพิชาตอนนี้เปลี่ยนไปเป็นเรียบเฉยไปเถอคะค่ะจอแดนเดี๋ยวทีรักผมยังไม่ได้คุยกับน้องของคุณเลยยังไม่ต้องคุยกันตอนนี้หรอกคะ่ะเอาไว้โอกาสหน้าพี่ไปก่อนนะทอฟฟี่คริสตัลไม่ปล่อยให้น้องสาวร่ำลาด้วยซ้ำ พาคนที่ชื่อจอแดนก้าวจำพรวดพรวดไปทางลิฟทิ้งไว้แต่ปริศนาและคำถามมากมายภายในใจของรพิชานี่พี่คริสตอลเลิกกับสามีคนใหม่แล้วหรือเพราะที่คิดได้แบบนี้เพราะสามีใหม่ที่ชื่อคามาเป็นแขกขาวแต่นายจอแดนดำเป็นฐานราพิชายกมือขึ้นมาปิดปากเมื่อได้รู้ความจริง หลังจากที่คริสตัลทิ้งคุณฟ้าอินไปกับผู้ชายที่ชื่อคามาฟาอินบอกว่าทั้งสองมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนทำไมพี่คริสตัลทำแบบเดิมอีกพี่ทิ้งคุณคามากับลูกอีกหรือทำไมเป็นแบบนี้คิดจนหัวจะกลับและพี่ชาไม่เข้าใจเลยพี่คริสตัลเป็นคนแบบไหนกันแน่ทำไมเลือดเย็น หากว่าคุณป้ารู้มีหวังป้าต้องอกแตกตายกระพิชาเริ่มเห็นใจสามีใหม่ของพี่สาวเสร็จแล้วถ้าเป็นแบบนี้คุณคามาก็คงจะต้องทำใจเมื่อได้รู้ว่าพี่สาวนอกใจก็เหมือนกับคุณฟาอินที่ยอมเซ็นใบาย,ยาให้พี่คริสตโตได้อย่างง่ายๆคนทั้งหมดรักกันแล้ว ก็ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้อีกหมดรักไม่ว่าหรอกนอกหัวใจยังพอทนแต่ถ้าหากนอกกายมันไม่ใช่แล้วโถเอ้ยพี่คริสตัลโลกนี้ก็ช่างบ้าบอทำให้ทุกคนได้มาอยู่ด้วยกันหายใจร่วมอยู่ในเรือลำเดียวกันและพี่ชายยกมือขึ้นมาไหว้ท่วมหัวอย่าได้เจอกันอีกเลยนะ เพราะว่าอยู่อีกแค่คืนเดียวพวกเราก็จะกลับกันแล้วในใจของระพิชาคิดแต่เพียงว่าเธอไม่อยากให้ฟรานกับฟาอินเจอกับพี่คริสตัลเลยความสุขที่มีของทั้งสองคนอาจจะพังทลายและหายไปถ้ารู้เรื่องของพี่คริสตัลที่ทำในครั้งนี้ระพิชามองตามหลังพี่สาวไปจนลับตา เธอเห็นคริสตัลขึ้นลิฟต์ไปกับหนุ่มที่ชื่อจอแดนรบพิชาจึงพางหัวใจเหี่ยวเดินเข้าห้องน้ําเมื่อทําธุระส่วนตัวเสร็จรบพิชาก็เดินออกจากห้องน้ําเธอตกใจเมื่อเห็นฟรานยืนรออยู่คุณพ่อให้มาตามนะครับน่าทําอะไรนานจังขอโทษนะน่าทำธุระส่วนตัวอยู่ ทูราหนักใช่มหมใช่ครับแล้วฟรานตามมาอยากเข้าห้องน้ำหรือเปล่าเข้าครับถ้าอย่างนั้นน้าจะยืนรออยู่ตรงนี้นะระพิชาดันหลังเด็กชายเข้าห้องน้ำชายถ้าเมื่อกี้ฟรานมาเจอแม่เด็กชายจะเป็นอย่างไรบ้างหนอกระพิชาอดไม่ได้เธอเป็นห่วงความรู้สึกของฟรานมากๆ สีหน้าของระพิชาคร่ำเคร่งฟาอินเห็นดังนั้นก็ทักถามเป็นอะไรไม่สบายท้องหรือเปล่าปวดท้องเหรอเปล่าค่ะรีบสั่นหน้าเปล่าอะไรหน้าตามไม่เหมือนเดิมไม่มีอะไรจริงๆค่ะคุณฟาอินเธอสงสารฟาอินขึ้นมาเลย เหตุผลของคนนอกใจคืออะไรแล้วถ้าเขาได้เจอกับพี่คริสตัลอีกครั้งฟาอินอาจจะเจ็บอีกคุณพ่อครับเขาเปิดฟลอร์กันแล้วคุณพ่อพานะาทัฟฟี่ออกไปเต้นรำด้วยกันสิเด็กชายออกอาการยุยงฟรานชอบเหลือเกินที่เห็นคุณพ่ออยู่กับระพิชาและทำหวานใส่กัน ฟรานดีใจที่พ่อทำดีกับน้าสาวพระพิชานอกจากจะมัดใจของฟรานได้แล้วยังมัดใจของฟาอินได้อีกฟรานอยากจะเป็นการรมาเทพตัวน้อยที่ทำให้พ่อของเขามีความสุขอาจจะเป็นเพราะนีอาที่พูดเป่าหูเด็กชายทุกวันว่าเขาควรจะมีแม่ใหม่คุณพ่อจะได้มีคนดูแลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตลอดมา ฟรานก็ไม่เห็นมีใครทีและเข้าตาจนกระทั่งมาเจอกับรพิชาฟ้าอินยื่นมือไปตรงหน้าราพิชาฉันเต้นรำไม่เป็นนะคะเดี๋ยวผมจะสอนไปสิครับนะเด็กชายทำหน้าอ้อนสุดฤทธิจ์จะได้ได้ทั้งที่กลัว แต่ถ้ามีฟาอินเขาก็คงจะพาเธอเต้นรำได้รับพิชาส่งมือให้เขาจับฟาอินพารับพิชาไปกลางฟลอร์มือหนึ่งประสานจับกันอีกมือสอดจับเอวคอดของเธอเอาไว้ฟาอินพาเธอเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลงทั้งคู่จ้องหน้ากันมีเรื่องอะไรกังวลหนักใจที่ฉันพูดไปเมื่อกี้หรอ ก็ก็อะไรมันเร็วไปแล้วฉันไม่ได้รักคุณคำตอบแบบนี้ทำให้ฝ่าอินหน้าชาสีหน้าเขาเปลี่ยนไปทำไมละ่ะเขาทำเสียงไม่พอใจคือฉันพูดชัดเจนแล้วนี่คะว่าฉันไม่ได้รักคุณ แต่เธอก็เป็นเมียของฉันแล้วก็แค่มีอะไรกันนี่แล้วเธอไม่คิดบ้างเหรอว่าที่เรามีอะไรอะไรกันเธออาจจะท้องลูกของฉันก็ได้นะเพราะฉันไม่ได้ป้องกันฉันปล่อยนหนทุกเม็ดคุณฟ้าอินคุณเห็นแก่ตัวและพิชาหลุบตามองตามเธอกังวลเรื่องนี้ที่สุดเขาจับเธอกินทุกเวลาที่สะดวก แล้วปล่อยในทุกดอกทุกครั้งฟาอินเลิกคิ้วสูงช้อนใบหน้าของเธอให้มาสบตากันหญิงสาวกระพริบตาปลิบๆปลิบตอนที่ระพิชาได้เจอพี่สาวเธอก็คิดได้ตอนนี้เธอกำลังยุ่งกับสามีเก่าของพี่สาวซึ่งจริงๆมันไม่ควรและปัญหาที่คริสตัลสร้างอีกที่กำลังจะกลายเป็นประเด็นก็คือคริสตัล ทิ้งคุณคามามากับชู้รักคนใหม่อีกแล้วระพพ่ชาจะเอาปัญหาแบบนี้ไปคุยกับคุณป้าและแม่อีกคุณกหนกแก้วจะต้องอกแตกตายหากรู้เรื่องที่พี่คริสตลัลสร้างเรื่องใหม่ว่างายแม่คนดือ้อยังไม่ยอมรับความจริงอีกเขาเฉยปลายคางของเธอขึ้นก่อนจะจูบลงไปที่กรีบปากอวบอิ่มของรัฐพิชา พรานที่จ้องอยู่แล้วเห็นถึงกับอมยิม้มยกมือมาปิดหน้าแต่พอนึกขึ้นมาได้เด็กชายจึงยกมือถือขึ้นมากดถ่ายรูปเอาไว้